าวใหญ่จากญี่ปุ่นนะคะเจ้าหญิงมาโกะนั้นได้เลิกเสกสมรสแล้วค่ะซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่4พฤศจิกายนในปีหน้านะคะซึ่งก็จะเป็นที่จับตาของชาวโลกเลยทีเดียวค่ะโดยเว็บไซต์ Japan Times ได้รายงานว่าสำนักพระราชวัง Imperial ของญี่ปุ่นได้แจ้งว่าพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าหญิงมาโกะกับนายเคโคมุระเพื่อนชายจะกำหนดขึ้นในวันที่4พฤศจิกายนปีหน้าค่ะน่าจะเป็นที่โรงแรม Imperial ในกรุงโตเกียวและคาดว่าสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยค่ะสำหรับพิธีมั่นกำหนดในวันที่4มีนาคมนี้ซึ่งหลังจากเสกสมรสแล้วก็จะเป็นสามัญชนนะคะซึ่งเป็นไปตามกฎมณเทียนบานค่ะส่วนด้านสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นและจะได้เตรียมที่จะสละราชสมบัติค่ะโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในวันที่1ธันวาคมนี้รัฐบาลและสำนักพระราชวังจะประชุมเกี่ยวกับการกำหนดวันสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นวันที่31มีนาคมหรือ30เมษายนปี2562ค่ะซึ่งนับเป็นการสละราชสมบัติครั้งแรกในรอบกว่า200ปีนะคะ200กว่าปีที่ผ่านมานี่ไม่มีเลยค่ะแล้วก็เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะพระชนมายุ83พรรษาทรงมีพระราชดำริค่ะว่าจะสละพระราชสมบัติเนื่องจากมีพระชนมายุมากแล้วค่ะนะครับที่ส่วนที่ซิมบับเวค่ะนะครับเราจะคุ้นเคยกับชื่อของผู้นำซิมบับเวมาเป็นระยะเวลานานมากนั่นก็คือโรเบิร์ตมูกาเบ37ปีคือผมโตมาผมก็ได้ยินชื่อแกมาโดยตลอดนะแต่ปรากฏว่าโรเบิร์ตมูกาเวที่ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองซิมบับเว37ปียอมลาออกจากตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเอมเมอร์สันอึมนันกากาวาอดีตรองประธานาธิบดีของซิมบับเวจะเข้าทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอึมนันกากาวาเนี่ยอายุ75ปีแล้วนะต้องเดินทางออกจากซิมบับเวเพื่อไปจะเรียกว่าลี้ภัยหรือพำนักก็ได้ในแอฟริกาใต้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเขาถูกมูกาเบ้ปลดออกจากตำแหน่งเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับแล้วก็คำสั่งปลดของอึมนันกาวาเนี่ยส่งผลให้กองทัพเข้าควบคุมบริหารประเทศและกดดันให้มูกาเบ้ซึ่งวันนี้อายุ93ปีต้องลาออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งการลาออกจากตำแหน่งของมูกาเบ้ก็ท่ามกลางความยินดีของคนทั้งประเทศนะครับได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของสหรัฐที่กำลังจะบินไปที่เรือรบเนี่ยค่ะเกิดตกกลางทะเลฟิลิปปินส์ทั้งหมด11นายที่อยู่บนเครื่องบินแล้วก็ตอนนี้ได้รับการช่วยชีวิตมา8ค่ะยังหายไปอีก3นี่ค่ะคือเรือลำนี้คือเครื่องบินลำนี้นะคะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งกองทัพของญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็กองทัพของฟิลิปปินส์เข้าไปช่วยเหลือรายงานเบื้องต้นจากกองทัพสหรัฐสันนิษฐานว่าสาเหตุที่เครื่องบินลำนี้ตกเนี่ยอาจจะมาจากเครื่องยนต์มีปัญหาแล้วก็ตอนที่บินก็คือกำลังจะบินกลับไปที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ที่กำลังปฏิบัติภารกิจในทะเลฟิลิปปินส์ค่ะครับยังไม่เปิดเผยนะคะว่าเป็นเครื่องบินชนิดใดค่ะแต่เว็บไซต์ของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ระบุว่าเรือคลำเนี้ยบรรทุกเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายประเภททายซิว่ากี่ลำอยู่บนเรือลำนี้เยอะครับเยอะ60ลำค่ะนะครับส่วนที่จีนนะครับนอกจากที่เว็บไซต์การขายของประมูลของจีนตอนนี้จะเฟื่องฟูถึงขีดสุดแล้วตัวสินค้าเองก็เฟื่องฟูด้วยคุณอัญชลีพรบ้านเรานี่ส่วนใหญ่ก็เป็นยานู้นยานี้ใช่ไหมครับปลอมมั่งจริงมั่งอะไรเท็จมั่งจริงมั่งก็แล้วไปแต่ที่จีนครับเขาประมูลขายเครื่องบินครับนี่ประมูลในเว็บไซต์นะครับเป็นเครื่องบินที่ประมูลในเถาเป่าที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับและเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องบินระดับธรรมดาเป็น Boeing 747ครับคุณอัญชลีพรสนใจไหมไม่ค่ะชอบซื้อเวลาที่แบบ2บาทอะไรอย่างเงี้ยมีเหรอซื้อข้ามปีเถาเป่านี่เป็นเว็บไซต์ที่แตกออกมาจากกลุ่มอาลีบาบานะครับคือพูดง่ายๆเป็นของอาลีบาบานั่นก็คือเครือข่ายของแจ็คหม่านั่นแหละครับนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับก็ไปลองดูกันละกันว่าคุณอยากจะประมูลเท่าไหร่นะครับซึ่งจัมโบ้เจ็ต2ลำเนี่ยประมูลไปในราคา48ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสนใจไหมพันกว่าล้านบาทเองไม่รู้จะไปทำอะไรมาดูเมื่อกี้เรายังบ่นอยู่เลยนะคะว่าโลกเนี่ยเข้าไปไกลแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ไฟฟ้าและไม่มีมลพิษเนี่ยมันง่ายมากเลยทำไมไม่ใช้กันประเทศไทย
สิงคโปร์อีก5ปีถ้าเราไปเที่ยวเราจะเจอรถเมย์ที่ไม่มีคนขับแล้วค่ะคุณต้น มันโถเรายังติดตั้งอีทิเกตกันไม่ครบเลยคุณไม่มีคนขับแล้วคุณจะเอาใครมาทะเลาะกับผู้โดยสารอันนี้ไม่ไหวนี่เป็นการระบายอารมณ์ของผู้โดยสารอย่างนึงใช่ไหมเออแล้วขนาดที่มีอีทิเกตแล้วยังต้องเอากระเป๋ามายืนชี้เลยถูกต้องว่าหย่อนอย่างนี้หย่อนอย่างนี้แหมของไทยเราพัฒนากว่ากันเยอะคือเขาก็พยายามพัฒนาไปทุกด้านนะคะสิงคโปร์เนี่ยเพราะเขาเมืองเขามันเล็กถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วมันจะอยู่กันยากมากๆเลยนะคะรัฐมนตรีคมนาคมของสิงคโปร์บอกว่ารถโดยสารไร้คนขับจะออกวิ่งให้บริการประชาชนนอกเวลาเร่งด่วนใน3เมืองเล็กรอบนอกค่ะแล้วก็ออกแบบให้รองรับรถยนต์ในโครงการนำร่องรถยนต์อัตโนมัติซึ่งจะปรับปรุงการเข้าถึงและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเข้าใจไหมคะคือ เมืองรอบนอกเนี่ยบางทีรถไฟฟ้ายังไปไม่ถึงเขาถึงพัฒนารถเมล์ไร้คนขับเพื่อจะเชื่อมต่อให้คนเนี่ยมาขึ้นรถไฟฟ้าให้ได้มาตรการหนึ่งของเขาที่ทำให้คนเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ลดการจราจรติดขัดในสิงคโปร์ก็คือต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มันถึงขีดสุดครับให้คนเนี่ยขึ้นให้ได้ทำทุกอย่างหนึ่งทำรถเมล์ที่มันดีให้คนขึ้นรถเมล์ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าให้ได้สองเขาตั้งราคารถเก๋งแพงมากครับสามรถปิกอัพไม่รวยจริงใช้ไม่ได้คุณเขากำหนดระยะความเร็วเนี่ยนะคะสูงมากเลยแล้วให้ใช้ต่ำอะค่ะใช้ความเร็วได้ต่ำแล้วก็บังคับให้ใช้เฉพาะบรรทุกของจริงๆเท่านั้นจะเข้าไปในพื้นที่ที่แออัดก็ต้องเสียเงินใช่ไหมคะที่จอดรถก็แพงนี่คือสิงคโปร์ค่ะครับไม่ไปดูงานหน่อยค่ะไปแล้วมันไม่เล้าใจอ่ะเออนะมันไม่เล้าใจอ่ะนะคือไปแล้วก็ยังซื้อรถเมย์ไม่ได้ค่ะได้แต่ปรงอ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วกลับมาพบกับกีฬาและบันเทิงกันครับค่ะ